กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank โสรสสาครวิศวะได้ออกมาเตือนผู้ประกอบการรายย่อยว่าระวังจะถูกหลอกเพราะมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกเก็บเงินค่าอนุมัติสินเชื่อรายย่อยโดยย้ำว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวจริงต้องแขวนบัตรมีชื่อตรวจสอบได้และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการขอสินเชื่อหรือบังคับให้ประชาชนทำประกันชีวิตในทุกกรณีการออกมาเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 30-31 มกราคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ12รายเข้ามาติดต่อสาขาอุบลราชธานีเพื่อติดตามเรื่องการขออนุมัติสินเชื่อรายย่อยโดยแจ้งว่าเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมามีผู้อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร SME Bank ที่สำนักงานใหญ่เข้ามาติดต่อทำเรื่องยื่นกู้ให้กับคนในหมู่บ้านโนนจันทร์จำนวน60รายจาก12หมู่บ้านที่ตำบลโนนกลางอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีดังนั้น SME Bank จึงอยากเตือนผู้ประกอบการว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของ SME Bank แน่นอนและหากพบกรณีดังกล่าวสามารถโทรสอบถามหรือแจ้ง SME Bank ได้ที่เบอร์1357